ทำดีทีละเล็กทีละน้อยฝึกทำดีต้องฝึกนะข่มใจทำดีข่มใจเว้นชั่วความชั่วแม้จะชอบใจอยากทำแต่ก็ข่มใจไม่เอาเว้ยมันไม่ดีข่มใจกระทำสิ่งที่มันดีนานๆเข้าชินไม่ต้องข่มไม่ต้องข่มอีกแล้วถ้าไม่ดีฉันไม่ทำชั่วไม่ก้มหัวให้กับมันเลยตรงนี้เรียกว่าถึงที่ตั้งมั่นแล้วที่ตัดโตตั้งมั่นไม่ถูกครอบงำด้วยสภาพแวดล้อมและบุคคลใกล้ชิดเหมือนเครือเขาหอเหมือนเถาบอระเพ็ดไม่ยอมเปลี่ยนรสขมไปกับสิ่งใดคนที่เข้าถึงธรรมสี่ประการนี้แล้วท่านจึงบอกว่าอาทิยติสารมิเทวอัตโนถือเอาประโยชน์แห่งตนในชีวิตนี้ในชาตินี้ในโลกนี้ได้โดยแท้จากชีวิตนี้จากชาตินี้ต่อไปเกิดชาติใหม่ไม่มีโอกาสที่จะล้มละลายจะไปเกิดเป็นลูกโจรไม่เป็นโจรกับพ่อกับแม่จะไปเกิดกับหมู่คนโง่ก็จะไม่โง่มันจะมีปัญญาเพราะมันได้สั่งสมมาเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมไม่สามารถจะครอบงำจิตใจของคนชนิดนี้ได้จึงเรียกว่าอวินิปาตะธรรมโมไม่มีทางตกต่ำนิยโตแน่นอนสัมโพธิปรายโนบรรลุธรรมตรัสรู้ในเบื้องหน้าแน่นอนชีวิตเราควรจะให้มันเป็นอย่างไรในเมื่อรู้ว่าเกิดแล้วต้องตายตายแล้วต้องเกิดควรจะให้ชีวิตดี 1. เข้าให้ถึงแก่นสารของชีวิตให้มันถึงความแน่นอนในพระสัทธรรมเพื่อไม่ต้องเผื่อให้เกิดความเดือดร้อนลำบากต่อมาชีวิตนี้จะต้องปิดประตูอบายปิดประตูนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเสียให้ได้ด้วยธรรมะสี่ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญานี่ถึงความแน่นอนต่อมาก้าวล่วงต่อไปสู่โลกุตระในเรื่องของโลกิยะเดี๋ยวนี้ปลอดภัยต่อมาก็ก้าวหน้าในทางโลกุตระจะเกิดมาชาติหน้าชาติใหม่ก็ไม่ตกต่ำโดยการรู้เท่าทันสังขารจึงมีคำกล่าวว่าเมื่อรู้ว่าสังขารเหล่านั้นย่อมเป็นอย่างนี้แน่นอนการวางเฉยในสังขารเสียได้ย่อมเป็นการดีอันหนึ่งย่อมดีอันสุดท้ายการปฏิบัติเพื่อดับสังขารเสียได้ยิ่งดีมีย่อมแล้วก็มียิ่งวันนี้เอาเพียงแค่นี้ซะก่อนเย็นๆค่อยว่าย่อมกับยิ่งเวลามันหมดไปแล้วจะ7 โมงแล้วจึงขอยุติธรรมิกถานี้ลง